วนพื้นเทจังหวัดตรังค่ะด้านนายขจรศักดิ์เจริญโซภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็เปิดเผยถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่2565ในช่วงของจังหวัดตรังช่วงระหว่างวันที่29ธันวาคม2564จนถึงวันที่4มกราคม2565ซึ่งเป็นระยะเวลาทั้งเพใน7วันนะคะจังหวัดตรังก็ได้สักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการลดอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานในทุกด้านตรวจทั้งด้านลักและก็ด้านชุมชนรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ขณะขับเคคุ้มเข้มการสวมหมวกนิรภัย 100% แล้วก็การขาดเข้มขัดนิรภัยเพื่อลดการสูญเสียของพี่น้องประชาชนในส่วนของผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นค่ะจังหวัดตรังก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอให้ขับเคอย่างปลอดภัยรักษาวินัยจราจรเพื่อลดอาการสูญเสียบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่วันที่29ธันวาคมจนถึงวันที่เซ่มกราคม2565นะคะจังหวัดตรังเกิดอุบัติเหตุทางเพศเนี่ย46ครั้งแล้วก็มีบาดเจ็บ48คนแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจแล้วก็การผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยค่ะแต่ว่าพันธุ์มารื้อค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเนี่ยก็ได้ขอบคุณหน่วยงานต่างๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปีนี้ค่ะก็จะได้มีการนำไปทอดบทเรียนเพื่อเป็นแผนปฏิบัติงานแล้วก็ขับเคลื่อนในการลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไปด้วยค่ะ